กุมหัวใจได้ยูมัด6พระเอกหนุ่มแพ้ใจนางร้ายบางคู่แต่งงานมีลูกแล้วจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับคุณแบงค์อาทิตย์พระเอกหนุ่มสุดหล่อหวานใจของนางร้ายสาวหน้าหมวยสุดแซ่บคุณสกุลกัญญาภักดิ์เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่กุมหัวใจของพระเอกหนุ่มคนนี้ได้อยู่หมัดและเป็นอีกหนึ่งคู่รักหวานข้ามช่องอีกหนึ่งคู่ที่ได้คบหากันมานานถึง3ปีแล้วแม้ทุกวันนี้จะไร้รูปคู่หวานๆเพราะทั้งคู่นั้นต่างก็งานเยอะแต่หนุ่มแบงค์ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าทั้งคู่นั้นยังรักกันดีงานนี้ทำเอาสาวๆหลายคนนั้นถึงกับอกหักกันอีกรอบเลยทีเดียวล่ะครับคุณบูมกิจก้องหวานใจของนางร้ายสาวปากแดงสุดแซ่บคุณกิฟดราพดาเป็นอีกหนึ่งดาราสาวผู้กุมหัวใจของพระเอกหนุ่มหน้าคมเอาไว้ได้อย่างอยู่หมัดและล่าสุดนั้นหนุ่มบูมแอบซุ่มพาคุณพ่อคุณแม่ไปพูดจาสู่ขอแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทั้งคู่ด้วยนะครับคุณมาริโอเมาเลอร์หวานใจของนางร้ายสาวคนสวยคุณจันจิจันจิราเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆนั้นแอบอิจฉาอยู่ไม่น้อยเพราะหนุ่มโอนั้นต่างก็มีสาวๆแอบหมายปองอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่งานนี้บอกเลยว่าโครงการจันจิชนะเพราะเธอนั้นเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถคว้าหัวใจของพระเอกหนุ่มสุดฮอตคนนี้มาครองได้อย่างสำเร็จคุณหลุยส์สกอตพระเอกหนุ่มสามีสุดหล่อของนางร้ายสาวอย่างคุณนุ่นละมิดาเป็นคู่รักมาราธอนที่คบหากันมานานมากๆจนทั้งคู่นั้นตกลงปลงใจเข้าสู่ประตูวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มาร่วมยินดีเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นงานเล็กๆแต่อบอุ่นมากจริงๆบอกเลยว่ากลายเป็นนางร้ายสาวผู้โชคดีที่ครอบครองหัวใจของพระเอกหนุ่มคนนี้ได้อย่างอยู่มัดคุณหนุ่มกัญชัยสามีของนางร้ายหน้าสวยอย่างคุณเมย์ปฐิดาเรียกได้ว่ากว่าจะผ่านอะไรด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็เยอะพอสมควรทั้งเรื่องดราม่าต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่เพราะคุณหนุ่มขึ้นชื่อว่าเป็นคาสโนวาแต่ถึงอย่างนั้นคุณเมย์ก็สามารถพิชิตใจของคุณหนุ่มได้อยู่หมัดจนทั้งคู่นั้นได้แต่งงานกันและมีลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องมายูปิดท้ายกันที่คุณป๋อณัฐวุฒิสามีของนางร้ายมือตบอย่างคุณเอ๋พรทิพย์เรียกได้ว่าเป็นนางร้ายตาโตกับพระเอกหนุ่มผิวเข้มที่หลังจากได้เจอกันในละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่งไปทั้งคู่นั้นก็ได้สารสัมพันธ์และแต่งงานกันจนมีทายาทด้วยกันถึง2คนคือน้องภูและน้องเผานั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวดีๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ